สวัสดีค่ะสวัสดีพี่แฟนเพจทุกคนนะคะขอต้อนรับสู่เพจฟอร์กิฟต์ของขวัญเกษตรนวมินทร์ค่ะวันนี้นะคะกิฟต์จะมาไลฟ์นะคะไลฟ์แล้วนะคะเมื่อกี้นี้ไลฟ์ตัวเอลเรสสปอร์ตไปนะคะคันสีน้ำเงินคันสวยเลยนะคะที่อยู่ข้างหลังนะคะคันนี้มาตัวท็อปนะคะ 4x4 ค่ะตัวสีส้มเซเรน่าออเรนจ์นะคะแบบนี้เลยนะนี่เดี๋ยวให้ดูนะคะได้ยินเสียงกันหรือว่าไม่ได้ยินเสียงพี่ๆเตือนกิฟต์ด้วยนะถ้าเกิดว่าพี่ๆไม่ได้ยินเสียงอ่ะพวกพี่แบบว่าฟาดฟันกับกิฟต์มาเลยนะไม่ได้ยินเสียงครับนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เอเวอเรสต์สปอร์ตไม่ได้ยินเสียงอ่ะนะคะพี่ๆได้ยินเสียงไหมบอกกิฟต์นิดนึงนะกด1มาก็ได้ได้ยินหรือเปล่าเอ่ยถ้าไม่ได้ยินกิฟต์จะได้แก้ไขไมค์ก่อนนะคะพวกพี่ได้ยินกันหรือเปล่าหืมเดี๋ยวกิฟต์พูดอยู่คนเดียวอีกนะคะพี่ๆไม่ได้ยินก็ไม่เตือนเลยโอเคมาคันนี้นะคะได้ยินแหละไม่เห็นมีใครทักอะไรมาเลยนะได้ยินนะโอเคคันนี้นะคะเป็นตัว Everest ค่ะ Everest Titanium Plus นะคะคันนี้ค่ะเขาเป็น 4x4 นะคะราคาของเขาค่ะอยู่ที่ 1,854,000 บาทค่ะ 1,854,000 บาทคันนี้นะคะยังไม่ได้รวมค่าสีแต่อย่างใดนะคะคันนี้เนี่ยสีส้มสีพิเศษค่ะมีค่าสีของเขานะคะอยู่ที่ 12,000 บาทนั่นเองนะคะและที่สำคัญคือภายในค่ะเบาะเขาเป็นสีพิเศษด้วยเขาเรียกว่าตัวเบาะสีพารีนนั่นเองนะคะก็จะเพิ่มอีก 10,000 บาทว้าคันนี้ท็อป3ท็อปเลยนะคะซื้อรถรุ่นท็อปนะคะเบาะก็ท็อปสีก็ท็อปนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ๆคันนี้เนี่ยเขาแต่งอะไรกันบ้างนะคะเริ่มเลยนะจากตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าของเขาเนี่ยกระจังหน้าของเขานะคะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เนี่ยมีไฟจิ๋วนะคะอยู่ด้วยกัน3จุดแบบนี้เลยนะส่วนกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็สีดำด้านค่ะไม่ได้มีตัวตัดขอบหรือว่าตัดอะไรเลยนะคะเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะดูสปอร์ตดุดุเลยนะคะมาไฟหน้าของเขานะคะไฟหน้าทุกรุ่นของตัว Everest นะคะเขาจะเป็นไฟหน้า LED ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าตัวท็อปเนี่ยจะพิเศษตรงที่เห็นลักษณะของตัวดวงไฟข้างในไหมคะว่ามันจะคล้ายๆกับตัวลูกแก้วนะคะก็คือเขามีคุณสมบัตินะคะปรับแสงสูงต่ำอัตโนมัตินะคะแล้วก็เลี้ยวตามวงเลี้ยวของตัวพวงมาลัยนั่นเองค่ะลดการแยงตานะคะของผู้ขับขี่ฝั่งตรงข้ามเวลาที่เราขับรถตอนกลางคืนนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่ามันมืดมากแล้วเราเปิดไฟสูงเนี่ยมันจะไปแยงตาของฝั่งนู้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีระบบอัตโนมัตินะคะที่จะช่วยลดไฟสูงต่ำแล้วก็ปรับขึ้นได้เลยเมื่อไม่มีวัตถุนะคะหรือสิ่งกีดขวางวิ่งสวนทางมานั่นเองปลอดภัยเลิศมากค่ะมาถึงตัวไฟตัดหมอกนะคะเห็นข้างในไหมคะมีเหมือนลูกแก้วอีกแล้วมาเราชอบแก้วๆนะตอนนี้มาลูกแก้วข้างในนี้นะคะเขาก็จะเลี้ยวค่ะเลี้ยวตามรัศมีวงเลี้ยวของตัวพวงมาลัยเช่นกันค่ะพวงมาลัยเลี้ยวไปทางไหนนะคะลูกแก้วเลี้ยวตามไปทางนั้นค่ะมุมไหนมุมอับนะคะมุมไหนมุมมืดค่ะรับรองค่ะขับคันนี้ไปนะคะสว่างทุกมุมนะมาถึงกันชนด้านหน้าด้านล่างบ้างนะคะสีค่ะดูที่สีเขาเลยนะคะปัดสีบอลเงินแบบนี้นะคะเพิ่มความสวยงามของตัวรถนั่นเองนะคะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้วยกัน4จุดด้านหน้าแบบนี้นะคะด้านท้ายก็มีเช่นกันค่ะแล้วก็มีกล้องนะคะกล้องด้านหน้าแบบนี้ค่ะเพราะว่ารถคันนี้นะคะเขามีกล้องถึง360องศาซึ่งจะแสดงภาพนะคะผ่านทางหน้าจอนะคะด้านหน้าหน้าจอขนาด12นิ้วนั่นเองนะมาเรียกว่าสวยด้วยจัดเต็มด้วยระบบความปลอดภัยนั่นเองค่ะซุ้มล้อค่ะขนาด3นิ้วสีเดียวกับตัวรถแตกต่างจากตัวรุ่นกระบะนะคะถ้ารุ่นกระบะเนี่ยเขาจะเป็นขอบสีดำนะแต่ตัวนี้คือสีเดียวกับตัวรถเลยมาถึงแม็กค่ะใส่ยางกู๊ดเยียร์หล่อๆแบบนี้นะคะซีรีส์ยางของเขาค่ะ255/55R20 แม็ก20ติดตั้งมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะนี่กิ๊บไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะเป็นแม็กนะคะสีออกเทาๆหน่อยนะคะแล้วก็เหลื่อมกับตัวสีบอลเงินแบบนี้นะคะก็ดูสปอร์ตมากนะคะมีน็อตอยู่ด้วยกัน6ตัวแบบนี้ค่ะคันนี้ไม่ได้ยกสูงเลยนะคะเดิมๆมาจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะแก้มข้างค่ะบ่งบอกความเป็นไบเทอร์โบ10สปีดนะคะนั่นก็คือแรงม้าของเขาค่ะอยู่ที่210ค่ะแรงม้าอยู่ที่210แรงม้านะคะส่วนแรงบิดของเขาก็คือ500นิวตันเมตรนั่นเองค่ะกระจกมองข้างค่ะสีโครเมียมนะคะตัดกับสีตัวรถเด่นๆแบบนี้เลยนะคะด้านล่างค่ะจะมีกล้องนะคะนี่แบบนี้นะแล้วก็ไฟแสดงสถานะตำแหน่งของตัวรถแบบนี้ค่ะรถยุโรปเขามีการรถเราก็มีเช่นกันนะคะระบบความปลอดภัยค่ะมามือจับเปิดประตูสีโครเมียมค่ะตัดกับสีตัวรถแบบนี้นะคะสัญลักษณ์ไทโทเนียมค่ะแจ้งไว้เรียบร้อยนะคะบันไดข้างค่ะปัดขอบโครเมียมแบบนี้นะคะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะสวยๆแบบนี้มาเลยนะคะกิ๊บก็ติดตั้งเพิ่มแค่ตัวคิ้วกันสาดนะคะแล้วก็ราวหลังคาแบบนี้นะคะราวหลังคาก็มีอยู่แล้วจากโรงงานด้วยนะคะสีแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูข้างในกันข้างในรถคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปนะคะแล้วก็ใส่พารีนด้วยนั่นเองนะคะลายไม้ค่ะโดดเด่นมาก่อนเลยนะคะ
ลายไม้โดดเด่นมาแล้วก็สีเบาะพารินจะเป็นสีน้ำตาลเบาะหนังแบบนี้ค่ะคู่หน้าของตัวเบาะจะเป็นไฟฟ้าทั้งคู่นะคะสตาร์ทรถด้วยการกดปุ่มค่ะพวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะคะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว Cruise Control นะคะรับสายวางสายทางพวงมาลัยเนี่ยแบบนี้เลยนะหน้าจอค่ะตรงกลางขนาด12นิ้วค่ะเป็นแบบทัชสกรีนเชื่อมต่อได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะมีระบบ Ford Pass ค่ะอำนวยความสะดวกในการสตาร์ทรถแล้วจากทั่วโลกนะคะนี่เดี๋ยวออกรถไปนะคะลงแอปฟอร์ดพาสก็สามารถสตาร์ทรถได้จากทั่วโลกเลยนะคะหัวเกียร์ค่ะต้องบอกก่อนโดดเด่นมากนะคะสำหรับตัวหัวเกียร์หัวเกียร์ตัวนี้เนี่ยเป็นหัวเกียร์ลักษณะเดียวกันกับพี่แรปเตอร์เลยนะคะพี่แรปเตอร์ก็ใช้หัวเกียร์แบบนี้เช่นกันค่ะแล้วก็มีโหมดการขับขี่นะคะอยู่2โหมดมีโหมดขับ2กับขับ4นั่นเองนะตัวนี้มาถุงลมนะคะมีอยู่ด้วยกันนี่นะคู่หน้าแล้วก็ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังด้วยนะคะปลอดภัยหายห่วงค่ะทั้งตอนหน้าตอนกลางเลยนะทุกที่นั่งของตัวรถคันนี้ค่ะจะมีเข็มขัดนิรภัยไว้ด้วยนะคะมาถึงที่นั่งค่ะแถวที่2ห้องผู้โดยสารนะคะมาดูค่ะหลายๆคนนะคะจะกังวลในเรื่องของความร้อนไหมรถจะที่นั่งร้อนไหมบอกเลยค่ะไม่ร้อนค่ะเพราะว่าเรามีช่องแอร์นะคะอยู่บนหลังคาแบบนี้ในทุกๆตอนเลยค่ะแถวตอนที่1ตอนที่2และตอนที่3ก็มีเหมือนกันนะคะสามารถคอนโทรลค่ะความเร็วของแอร์นะคะนี่เร็วความแรงลมนะคะจากตรงนี้เลยนะตอนกลางแบบนี้เลยนะคะสีเบาะคันนี้สวยมากเลยอะค่ะดูแบบดูสบายตามากเลยค่ะสำหรับสีนี้นะโอเคแล้วก็บนหลังคาเนี่ยโดดเด่นเลยนะคะมีสลูปด้วยนะนี่ให้ดูเลยนะคะสลูปแถวตอนหน้านะคะไปจนถึงที่นั่งตอนที่2เลยนะคะยาวๆยาวๆกันเลยแต่นี้ยังไม่ได้เปิดนะคะลูกค้าแต่ว่ามีลูกค้าท่านไหนอยากเห็นของจริงเชิญที่โชว์รูมได้เลย มาด้านหลังค่ะคล้ายๆตัวสปอตไลท์นะพร้อมไฟเบรกดวงที่3เลยนะคะไฟท้ายยาวแบบนี้เลยค่ะบ่งบอกความเป็นสปอตชัดเจนค่ะด้วยสัญลักษณ์ของตัว Everest นะคะกล้องมองหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็มีกันรอยนี่ตัวนี้มีกันรอยด้วยนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังค่ะมีอยู่ด้วยกัน4จุดนั่นเองอะไรจะปลอดภัยของปลอดภัยแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะน่ะมาเนื่องจากว่ากิฟต์นะคะไม่ได้ถือรีโมทอยู่ในมือนะถ้าเกิดว่ากิฟต์ถือรีโมทอยู่ในมือนะคะกิฟต์สามารถสวิงขาแล้วก็ถอยหลังออกมามันก็จะเปิดนะคะแต่ว่ากิ๊บไม่ถือกุญแจรีโมทอยู่นะมาดูระบบการปรับพับนะคะของแถวที่นั่งตอนที่3นะตากล้องเฉียงมาทางหากิ๊บค่ะมาค่ะจะเป็นแบบนี้นะแถวที่นั่งตอนที่3นะคะกิ๊บก็จะทำการปรับพับบ่อยเช่นกิ๊บช้อปปิ้งมานะคะกิ๊บต้องการพื้นที่ในการจัดเก็บเยอะขึ้นกิ๊บก็กดปุ่มตรงนี้นะคะเบาะมันก็จะพับไปแล้วถ้าเกิดว่ากิ๊บบอกว่าจะมีผู้นั่งตอนที่3เนี่ยขึ้นมานะคะกิ๊บบอกว่าเบาะกิ๊บพับอยู่นะคะกิ๊บก็แค่กดแล้วมันก็จะปรับพับขึ้นมาให้กิ๊บนะคะที่นั่งนะคะมีอยู่ด้วยกัน3ตอนค่ะนั่งได้7ที่นั่งนะคะแล้วก็พื้นที่ในการจัดเก็บเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะทุกๆที่นั่งจะมีเข็มขัดนิรภัยให้อยู่แล้วนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าแล้วกิ๊บวางสัมภาระเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมากิ๊บกดสวิตช์นะคะรถก็จะปิดให้เองแบบนี้เลยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการไลฟ์นะคะตัว Everest นะคะคันนี้ค่ะ 1,854,000 บาทค่ะตัว4คูณ4ค่ะขับได้นะคะทั้งขับ2แล้วก็ขับ4ไม่ได้ฟูลไทม์นะคะช่วยให้ลูกค้านะคะประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็รุยได้ด้วยนะคะในคันเดียวแบบนี้เลยนะคะสีพิเศษค่ะเพิ่มขึ้นนะคะ 12,000 บาทนะคะมี2สีก็คือสีส้มกับสีขาวนะคะและส่วนเบาะพารินสีครีมสวยๆแบบนั้นเนี่ยก็เพิ่มอีก 10,000 บาทนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะโทรสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์0845645697ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ0845645697ค่ะ Everest รอพี่ๆอยู่นะคะไลฟ์นี้จบแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูกิ๊บด้วยนะคะสำหรับวันนี้หนูกิ๊บไปก่อนสวัสดีค่ะ